สาวแก้มบุ๋มค่ะระบายความในใจผ่านสตอรี่ถึงอดีตคิดไม่ผิดที่ก้าวออกมาค่ะก็ต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์หลังจากที่นางเอกแก้มบุ๋มออกมาโพสต์ IG สตอรี่นะคะซึ่งมีประเด็นค่ะเป็นประเด็นส่วนตัวมีคนโยงมาถึงเธอเจ้าตัวก็ออกมายืนยันว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรคือยิ่งได้รู้ได้เห็นยิ่งรู้สึกว่าการตัดสินใจในวันนั้นในอดีตเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากคู่ครองเนี่ยควรเป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาไปในทางที่ดีไม่ใช่เป็นแต่ภาระและปัญหาทุกวันนี้หนูมีความสุขมากมีชีวิตที่ดีมีคนรักที่ดีมีเพื่อนที่ดีหยุดพาดพิงหนูเถิดนะคะหยุดพ้นหลุดพ้นมาไกลมากแล้วเพราะว่าถ้าหนูทนไม่ไหวจะพูดมาบ้างคิดว่าสังคมจะเชื่อใครเพราะคนแบบหนูไม่เคยโกหกและในเวลาต่อมาก็มีโลกโซเชียลได้แคปข้อความดังกล่าวออกไปเผยแพร่และนอกจากนี้ยังมีชาวโซเชียลบางคนเนี่ยก็เข้ามาให้กำลังใจคุณแก้มบุ๋มอย่างล้นหลามค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ